กลับมาในช่วงที่2นะครับของรายการพระเครื่องเมืองสยามเรายังคงอยู่กับคุณเต๋าแม่กลองในเรื่องราวของพระเครื่องหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่าครับคุณเต๋าครับต่อเลยนะครับเมื่อสักครู่ก็ดูเป็นภาพถ่ายไปแล้วครับนี่อีกใบนึงอันนี้อีกรูปคืออันนี้รูปพัดเดี่ยวครับครับสร้างมาทีหลังสร้างประมาณปี60 6กว่านิดๆนะครับครับผมอันนี้คือเป็นยังไงเดิมๆนี่คือเป็นภาพถ่ายเรียบๆไม่ได้ใส่กรอบอะไรถูกไหมใช่ครับอันนี้คือภาพเขายังไม่ได้ตัดแต่งคือภาพเขามาฉากใหญ่ๆเลยครับผมแล้วก็หมายถึงว่าเลี่ยมพลาสติกแค่นั้นเองจบใช่ครับอันนี้คือทางวัดเดิมๆออกมาเป็นอย่างนี้ใช่เขาจะมีกระจกประกบไว้ครับอ๋อเป็นกระจกประกบใช่ครับออกมาจากวัดเป็นอย่างนี้นะฮะใช่ครับแล้วพิจารณาดูอะไรบ้างก็คือภาพอย่างที่เรียนบอกตั้งแต่ช่วงแรกนะครับผมคือเราต้องดูภาพให้ชัดของภาพไม่มีแตกอะไรครับแล้วก็สังเกตฟิล์มเนื้อฟิล์มเพราะว่าเนื้อหาของเก่ากับของใหม่มันจะแตกต่างกันเพราะว่าของอย่างของก๊อปปี้อย่างเงี้ยบางทีเขาไปแช่ชาเขาไปทำให้เก่าให้อะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่เหมือนกันใบกระดาษจะไม่เหมือนกันแตกต่างกันครับทีนี้อย่างนี้ภาพถ่ายเนี้ยถ่ายที่ไหนอะไรยังไงมีลักษณะให้สังเกตเหมือนภาพที่แล้วไหมภาพถ่ายเนี่ยถ้าเกิดว่าภาพถ่ายถ้าช่วงนั้นนะครับผมจำชื่อร้านถ่ายไม่ได้มันเป็นของช่างญี่ปุ่นสมัยนั้นคือเป็นร้านดังของที่นั่นร้านมีชื่อใช่ครับเป็นช่างญี่ปุ่นคือสมัยก่อนร้านถ่ายรูปคงมีไม่เยอะหรอกไม่เยอะครับไม่เยอะคือแล้วคนไทยก็อาจจะยังทำไม่ได้ถูกไหมต้องเอาคนต่างชาติที่เขาเป็นเจ้าของเทคโนโลยีเข้ามาทำใช่ครับผมด้านหลังนะฮะด้านหลังก็จะมีรอยจานนี่เป็นรอยจานลายมือเลยอันนี้ตัวนะครับผมลายมืออย่าบอกนะว่าลายมือหลวงปู่สุขปะก็ลายมือหลวงปู่สุขครับผมเป็นตัวนะเพราะว่าอันไหนที่งานไม่เยอะเงี้ยงานน้อยหลวงปู่ก็อาจจะจานเองแต่ถ้าอันไหนที่เยอะเยอะเงี้ยอย่างสร้างตะกั่วมาเยอะอาจจะมีแบบลูกศิษย์ท่านคอยช่วยนั่งจานซึ่งก็ต้องได้รับการอนุญาตจากท่านใช่เพราะว่าลายมือสังเกตแต่ละพิมพ์ลายมือจะไม่เหมือนกันและแต่ละโหมดเขาจะเป็นลายมือนี้หมดเลยเหมือนวาระนี้คนนี้อยู่อะไรเงี้ยครับผมอ๋อครับผมแต่ดูอันเนี้ยลายมือปู่สุขนะครับผมนี่ลายมือหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเฒ่านะคุณผู้ชมครับต่อมาครับผมอีก1รูปอันนี้เป็นรูปพัดเดี่ยวเหมือนกันนะครับอันนี้จะแตกต่างกันตรงที่ว่าสร้างวาระใกล้ๆกันแต่เขาจะเป็นรูปแผ่นเล็กครับขนาดแผ่นเล็กก็จะมีเดิมๆก็จะมีกรอบเงินหุ้มอยู่คล้ายๆเหมือนรูปแรกที่เราดูอันนี้ถือว่าสมบูรณ์มากฟิล์มมันจะออกสีม่วงๆครับสีเปียเขาจะมีเฉดสีแบบเหมือนพื้นขาวดำกับสีม่วงๆนะครับอันนี้ดำคือมันคือม่วงเข้มๆดำอมม่วงอันนี้ถือว่าสมบูรณ์มากครับรูปนี้เอ๊ะตรงเมนนี้เขียนว่าวัดอู่ทองคลองมะขามใช่ครับคืออะไรสมัยก่อนเหมือนรูปนี้ครับสุกเป็นกอไก่คือไม่ใช่ขอไข่คือคนโบราณสมัยก่อนพวกตัวเขียนอะไรเขาจะไม่ค่อยเหมือนเรามันจะมีเหรียญรุ่นนึงที่เป็นเหรียญหล่อตะกั่วนะครับท่านก็จะเขียนคือเหรียญหล่อรุ่นแรกของท่านเนี่ยก็จะเขียนหลวงปู่สุขพระเจ้าพระอู่ทองคลองมะขามเฒ่าใช่ครับก็คือเป็นชื่อเต็มสมัยก่อนครับผมด้านหลังก็จะเป็นแผ่นเงินใช่ครับจริงๆเดิมๆออกจากวัดส่วนมากจะเป็นแบบนี้ครับมีรอยจานมีไหมไม่มีบางอันก็มีบางอันก็ไม่มีใช่แล้วแต่ครับต่อมาคือเป็นเนื้อผงใช่ครับนี่ฮะอันนี้เป็นเนื้อผงแบบเดียวกับปิดตาพระปิดตาของท่านแล้วก็ผงแบบเดียวกับพิมพ์แจกแม่ครัวเป็นผงทุกลักแต่นี้มันเป็นพิมพ์พิเศษครับมันจะหายากนิดนึงครับเพราะว่าพิมพ์เนี้ยคือพระองค์นี้เป็นพิมพ์ของวัดอนงค์ครับผมครับในวัดในวัตถุมงคลของท่านเนี่ยครับท่านก็จะมีเนื้อเมฆสิทธิ์แบบวัดอนงค์ด้วยแล้วก็เนื้อตะกั่วเทแบบพิมพ์วัดอนงค์ด้วยเพราะท่านเป็นสหธรรมิกกันครับผมครับด้านหน้าพิจารณาดูเลยฮะคืออันนี้ต้องดูพิมพ์ก่อนอันดับแรกพิมพ์ต้องถูกต้องพอพิมพ์ถูกต้องแล้วเราก็ดูเนื้อหากับการสร้างของเขาครับผมเพราะพวกนี้ก็จะลักษณะเดียวกันปั้นแล้วก็กดลงพิมพ์ด้านหลังก็จะแบบเรียบเรียบเรียบแต่ว่าจะมีแบบใช่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 ครับจะเป็นกระทะนิดนิดใช่ครับผมครับผมเห็นชัดแน่เนี่ยมองเนี่ยเห็นเลยใช่ครับเป็นแบบเหมือนกระทะบางๆครับผมคือเนื้อจะชนิดเดียวกันกับองค์นี้ครับผมแต่จะออกวรรณะโอละสีต่อมาเนื้อผงอันนี้คือแจกในมีงานวัด
แล้วก็พวกชาวบ้านพวกแม่ครัวมาช่วยเขาเลยเรียกว่าพิมพ์แจกแม่ครัวคืออันนี้คือเป็นพิมพ์ใหญ่เขาจะมี2พิมพ์มีพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ครับพิมพ์เล็กส่วนมากจะแจกผู้หญิงพิมพ์ใหญ่นี่แจกให้ผู้ชายนะครับผมช่วงนั้นครับก็คือแจกให้ผู้ชายที่มาช่วยงานถูกไหมใช่ครับพิมพ์ใหญ่ถูกไหมฮะใช่ครับเวลามีงานวัดใครมาช่วยงานทำกับข้าวทำอะไรเขาก็จะแจกให้แล้วพิมพ์เล็กเป็นไงก็คือเหมือนกันไหมจะเล็กกว่านี้ครับคือแต่ว่าลักษณะศิลปะพุทธศิลปะเหมือนกันเลยพุทธศิลป์จะแตกต่างกันนิดหน่อยครับผมแต่เป็นรูปหยดแต่เป็นรูปหยดน้ำมีเหมือนกันไหมใช่ครับเป็นอย่างนี้เหมือนกันเล็กจะเล็กกว่านี้ประมาณเกือบครึ่งนะครับแล้วก็ฐานเขาจะคนละอย่างอันนี้จะเป็นฐานบัวเล็กเขาจะอีกแบบครับอ่ะต่อมานี่คือเนื้ออะไรฮะอันนี้เป็นเนื้อโลหะครับครับผมเนื้อโลหะพวกโลหะผสม ครับอันนี้คือเป็นพิมพ์ตัดชิปครับวิธีการสร้างก็จะต่างกับตะกั่วแล้วก็ทองแดงครับเป็นไงเพราะว่าสร้างไงตัดชิปเนี่ยจะทำลักษณะสร้างลักษณะเหมือนพระระฆังหลั่นค้อนคือเขาจะเทเป็นแผ่นลงมาหน้าหลังประกบครับครับข้างๆเขากับข้างหน้าหลังเนี่ยจะเล็กใหญ่ไม่เท่ากันหน้ากับหลังเนี่ยเล็กใหญ่ไม่เท่ากันแล้วก็จะเกิดการแต่งด้านข้างแล้วพวกนี้คือจำเป็นนะครับพวกตะไบตอนที่เขาแต่งข้างที่แต่งจำเป็นรอยตะไบจะต้องเบอร์อะไรเท่ากันเบอร์อะไรเบอร์เบอร์เนี่ยผมไม่สามารถบ่งบอกแต่เล็กเราเห็นแล้วเราจะรู้ว่าละเอียดหรือหยาบก็จะไม่ถึงกับละเอียดมากครับผมแต่จะเสมอกันเท่ากันครับผมแล้วหัวตัดด้านเวลาเขาจะตัดผ้าออกใช่ไหมหัวข้างบนกับข้างล่างจะต้องมีรอยตัดแล้วมันจะเป็นรอยเหมือนหลอดเทลงมาที่แบบต่อขึ้นไปนึกออกไหมฮะคือพอเขาสร้างพระข้างหน้าบล็อกหนึ่งข้างหลังบล็อกหนึ่งถูกไหมแล้วก็เทแนวตั้งนี้ถูกไหมคือผ้าอาจจะเป็นรอดเยอะๆๆๆๆแล้วก็เทลงมาเพราะจะไหลลงมานะฮะแล้วก็ถึงค่อยเอามาประกบกันใช่เพราะฉะนั้นประกบจะมีรอยตะเข็บตรงนี้เขาก็แต่งใช่แล้วแล้วก็จะมีรอยตัดถ้าถอดออกมาจะเป็นไงคือเห็นเป็นตะเข็บมันหรือเขาแต่งเนียนเลยถ้าถอดออกมาก็จะเห็นนะครับแต่ต้นแบบผมไม่เป็นไรอันนี้มันเข้าใจปันติกมันเข้าใจต้นแบบผมมันอยู่ในโทรศัพท์ก็คือจะมีประกบจะมีครับคือจะมีไปเห็นด้วยรอยร่องก็มีบ้างหรือจะไม่เห็นเลยมันจะหนาใหญ่ไหมครับไม่เท่ากันสมมติว่าหน้าหนาข้างหลังต้องบางหมายถึงที่ประกบนะครับผมหรือถ้าเกิดหน้าบางหลังต้องหนานี่ป่ะแต่ส่วนมากจะเป็นหน้าหนาหลังบางอ๋อจะเป็นหน้าหนาหลังบางแล้วไปไหนนะโอเคอันนี้นี่ใช่ไหมใช่ครับครับแล้วก็เป็นแบบเหมือนรอยหัวหรือที่เขาต้องคือมันจะเป็นใช่มันจะเป็นรอยครับสมมติว่าผ้าเนี่ยเทเป็นแบบเส้นก๋วยเตี๋ยวหรือเหมือนไม้บรรทัดเขาก็จะตัดอย่างเงี้ยครับตัดเป็นชิ้นๆออกมาครับผมแล้วตรงหัวเขามีแต่เขาแต่งไหมแต่งตะไบไหมมีครับผมต้องเบอร์เดียวกันก็คือเบอร์เดียวกันที่แต่งข้างๆเนี่ยพอแต่งตะไบหัวเสร็จเนี่ยบางองค์แต่งไม่ชิดกับขอบองค์ก็จะเห็นเป็นรอยเว้าหยักของเขาครับผมรอยที่เทอ่ะใช่ครับผมครับผมต่อมาอันนี้เป็นพิมพ์รัศมีครับผมอันนี้วิธีการสร้างเขาก็จะเป็นแบบเขาจะเอาแม่พิมพ์ของเขาเนี่ยเป็นไม้เขาแกะลงที่ไม้แกะลงไม้เสร็จเขานวดดินเป็นสี่เหลี่ยมครับแล้วเขาก็กดลงดินเอาดินกดลงไปที่ไม้เอาไม้เนี่ยครับสมมุติว่าดินเป็นสี่เหลี่ยมก้อนนี้ใช่ไหมครับแล้วเราก็มีแม่พิมพ์อันนึงเป็นไม้แล้วก็กดลงอย่างเงี้ยครับโอเคกดจนนูนขึ้นมามันจะยุบนึกออกไหมเวลาเรากดมันจะยุบลงไปเป็นแม่พิมพ์แล้วก็กดเป็นแผงนะครับแล้วเวลานั่งเขาก็เอาแม่พิมพ์ไปเผาเตาครับพอมันแข็งเขาก็เทเสร็จแล้วไปเผาแล้วเขาก็เคาะดินออกคล้ายๆแบบเหมือนสร้างเป็นเตาขนมพกขึ้นมาใช่ใช่แล้วมันก็จะมาเป็นแผงครับผมแผงนึงเนี่ยสามารถมีทั้ง10 20องค์ก็ได้ครับครับผมอยู่ที่เขาจะเทแบบไหนแล้วเวลาตัดเขาก็คือเลื่อยแล้วก็มาตะไบเพราะว่ามันไม่สามารถโลหะมันแข็งไม่สามารถที่จะใช้กันไกเหมือนต้องเลื่อยไอ้นี่ได้จำนวนการสร้างเยอะไหมพวกนี้เยอะครับครับคือของท่านเนี่ยไม่เคยมีใครระบุไว้นะครับว่าสร้างเท่าไหร่อะไรไงแต่คือผู้ใหญ่ที่เราฟังจากผู้ใหญ่แล้วแบบคนพื้นที่สมัยก่อนเขาบอกว่าท่านสร้างทีก็สร้างเป็นปี๊บมาแต่ว่าด้วยวัตถุมงคลของท่านมันเล็กมากไหนจะโดนน้ำท่วมไหนจะโดนอะไรก็อาจจะสูญหายบ้างอาจจะหล่นหายบ้างอะไรเงี้ยนี่ก็เป็นกระบวนการสร้างแบบสมัยก่อนนะใช่วิธีสังเกตง่ายๆวิธีสังเกตง่ายๆของพิมพ์นี้ให้สังเกตด้านข้างคือรอยตะไบเหมือนกันครับครับเพราะพวกนี้องค์ไหนองค์นั้นเหมือนกันหมดครับครับแล้วก็รอยยับๆด้านหลังไหนฮะมันจะเป็นรอยกับกาบยับๆที่เขาเทไม่เต็มแล้วก็แต่งด้านหลังมันจะเป็นรอยกาบอยู่ด้านหลังอืมครับผมก็จะสังเกตง่ายขึ้นครับ
อ่ะต่อมาฮะอันนี้ก็จะเป็นพิมพ์เดียวกันนะครับครับผมแต่อันนี้จะเป็นพิมพ์ A อันนี้คือข้างเลอะข้างเลอะเนี่ยน่าจะเล็กกว่าพิมพ์ A พิมพ์ A เนี่ยน่าจะใหญ่ครับน่าจะใหญ่แล้วพิมพ์ A เนี่ยจะติดหูรัศมีจะชัดครับครับผมแล้วพิมพ์ไหนนิยมพิมพ์ A ครับนี่แหละพิมพ์ A นิยมสุดครับผมพิมพ์นี้นิยมสุดพิมพ์นี้ถ้ามีหน้าตานี่ก็ต้องมี 2-3 ล้านได้นี่จริงเหรอฮะครับแล้วแบบนี้ความสวยงามสักเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้หน้าตาไม่ติดนะครับอันนี้แต่บอดี้พระเนี่ยผมให้85%ได้ครับผมแต่เสียตรงหน้าตาไม่ติดไม่ติดคือไม่ติดหรือว่าเขาไปใช้งานแล้วหายก็อาจจะเป็นเทด้วยครับเพราะมันมีรอยบากตรงหน้าพอดีนะองค์บากครับอ๋อเข้าใจใช่เออพอดีใช่ไม่ติดใช่ใช่นี่คุณชมอยู่แต่รอยบากนี้ไม่ได้ว่าจะต้องมีทุกองค์นะไม่มีครับแต่อยู่ที่การเทเพราะว่าเป็นเศษของเศษหินเศษอะไรลงไปแล้วมันเทแล้วมันจะขวางพอดีใช่ครับอากาศมันไม่ผ่านมันก็เขาสกิดออกได้แต่มันก็จะเป็นรอยนะครับผมก็เป็นเศษแบบนึงนะครับอ่ะถัดมานี่เป็นอะไรฮะอันนี้เป็นเนื้ออะไรอันนี้เป็นเนื้อชินตะกั่วครับทั้งหมดเลยใช่ครับผมถ้าพูดถึงเนี่ยหลวงปู่สุขท่านสร้างมวลสารเยอะมากหลากหลายมากเลยใช่ครับทำไมท่านถึงสร้างหลากหลายเป็นท่านเป็นคนชอบสร้างแล้วอีกอย่างลูกศิษย์ท่านก็ชอบเรืองเวทอยู่แล้วเสด็จเตี่ยท่านเวลานั้นส่วนมากอย่างพิมพ์อย่างเงี้ยที่ยกตัวอย่างเนี่ยท่านเป็นคนสร้างที่วัดนางเลิ้งอะไรเงี้ยแต่บางอย่างอันเนี้ยท่านสร้างแล้วก็เวลาปฏิสังขรณ์พวกบูรณะโบสถ์หรืออะไรเงี้ยครับวัดใกล้เคียงหรือวัดตรงข้ามท่านก็ไปสร้างแล้วก็ไปแจกอย่างเช่นเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นวัดหัวหาด อันนี้จะตรงข้ามกับฝั่งแม่น้ำวัดท่านไปอีกฝั่งท่านก็ไปช่วยใช่ครับแล้วก็จะมีวัดคลองขอมที่สุพรรณมีหลายๆวัดที่ท่านไปปลูกเสกครับผมที่ท่านไปแจกวัตถุมงคลที่นั่นถ้าที่ฟังวันนี้คือเหมือนกับท่านมีวิชาเยอะเยอะมากคือถ้าอาจจะเป็นในวิชาทำผงพุทธคุณมาอยากจะลองสร้างก็สร้างเป็นพระเนื้อผงการกระบวนการทำการเทอะไรพวกนี้คือต้องมีวิชาต้องมีวิชาครับพวกนี้เป็นอักขระเลขยันเป็นสูตรเวลาการสร้างและใช้เวลาในการผสมแบบเล่นแร่แปรธาตุผสมมวลสารพวกนี้นะคือวัตถุมงคลของท่านมันไม่ได้สร้างกันวันเดียวแล้วแจกพวกสร้างเป็นวันฝาเป็นอะไรเงี้ยครับต้องกำหนดจิตอธิษฐานจิตต้องปลุกเสกอะไรเงี้ยครับผมพูดถึงเนี่ยวัตถุมงคลที่เราดูมายังไม่นับเนื้อนี่นะที่เราดูมาไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายเนื้อผงมีประสบการณ์ไหมมีรูปไหนที่มีประสบการณ์ดำๆของท่านนะส่วนมากเจอกับคนอื่นนะตัวผมแม้แต่ผมส่วนมากจะเจอเป็นแบบแคล้วคลาดครับยังแบบขับรถหลับในแล้วรอดหลายรอบแล้วอะไรเงี้ยรู้สึกตัวขึ้นมาก็ประคองรถกลับมาได้มีความรู้สึกว่าเหมือนใครเรียกแล้วเราตื่นผมเคยขับคลองประปาอยู่เลนเนี้ยเลนซ้ายเลนสวนไปครับเป็น2เลนสวนกันถูกมั้ยใช่ผมหลับแล้วผมไปอยู่อีกเลนนึงจะชนฟุตบาทอีกเลนนึงนะแล้วก็คือหลับแล้วออกขวาไปถูกมั้ยดีช่วงนั้นรถมันดึกมากครับประมาณ 1:00 กว่ารถไม่ค่อยเยอะถ้าเยอะไม่รู้หลวงปู่จะช่วยแล้วเคยมีประสบการณ์ไหมแบบว่าก็ลูกค้าบูชาไปแบบเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภใช่ไหมก็มีบ้างนะครับคนที่เขานับถือศรัทธาบางทีช่วงจังหวะอาจเขาจะดีก็ได้เขาก็เลยคิดว่าหลวงปู่ช่วยอะไรอย่างเงี้ยครับผมครับเรื่องการงานเรื่องอะไรเดี๋ยวเราจะเหลือเป็นเนื้อชินใช่ไหมเนื้อชินตะกั่วครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามกันนะครับกับพระเครื่องหลวงปู่สุขวัดประคองมะขามเท่าเนื้อชินตะกั่วนะโดยคุณเต๋าแม่กลองครับพักสักครู่เดี๋ยวครับ